ต่อมาหัวข้อที่9เวลาทำกรรมไปแล้วอะวิบากกรรมจะบังลงเมื่อไหร่บ้างนะ1วิบากกรรมมันส่งผลจนหมดกำลังมันก็เลิกให้ผลเหมือนชาวสวนปลูกไม้ผลเอาไว้แล้วไม้ผลเนี่ยมันออกผลมาหลายปี10ปี20ปี30ปีมันแก่ตายมันก็เลิกให้ผลนั่นก็คือวิบากกรรมมันส่งผลจนหมดกำลังก็เลิกให้ผลเหมือนลูกปืนที่ยิงออกจากปากกระบอกมันหมดกำลังมันก็ตกลงเหมือนธนูที่ยิงออกจากแกร่งธนูเมื่อมันหมดแรงส่งมันก็ตกลงนะอันที่2ก็คือไปขอขมาแล้วอโหสิกรรมซึ่งกันและกันก็ทำให้วิบากกรรมนั้นเบาบางลงได้การขอขมาการอโหสิกรรมเนี่ยเป็นธรรมเนียมประเพณีที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเวลาพระอรหันต์ที่ใกล้ชิดกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จดับขันธ์นิพพานก่อนพระเจ้ามีใครบ้างตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นพระโมคคัลลานะพระนางพิมพาพระอรหันต์เหล่านี้เนี่ยก่อนจะปรินิพพานเนี่ยจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้านะเพื่อทูลลาปรินิพพานแล้วก็ทูลขอขมาด้วยการขอขมานี่ก็ไม่ได้ปรารภเฉพาะเหตุปัจจุบันเพราะว่าถ้าพระอรหันต์เหล่านี้ล้วนทรงปัญญาลึกชาติได้ทั้งนั้นเมื่อลึกชาติได้ก็รู้ว่าตัวเองมีบุพกรรมอะไรครั้งเป็นนักสร้างบารมีที่ติดตามพระโพธิสัตว์สร้างบารมีในอดีตนะอันนี้จะเข้านิพพานแล้วนะแต่ไม่ได้ปรารภเฉพาะเหตุปัจจุบันแต่ปรารภเหตุในอดีตที่อาจจะเคยผิดพลาดล่วงเกินทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งเจตนาไม่เจตนาในระหว่างการสร้างบารมีกับพระโพธิสัตว์มาก็จะถือโอกาสนี้ขอขมาเพื่อจะเป็นแบบอย่างกับอนุชนในภายหลังว่านี่พระอรหันต์นะท่านสะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยยังขอขมาก่อนเข้านิพพานเลยเพราะนั้นเราเองก็เช่นเดียวกันนะก็ขอขมาญาติมิตรบุพการีในโอกาสต่างๆเช่นปีใหม่สงกรานต์ถึงคราวจะบวชหรือคราวที่บุพการีจะละสังขารไปขอขมาวิบากกรรมในอดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนที่เคยผิดพลาดลงเกินกันมาก็ได้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะต่อมาข้อที่3จะทำให้วิบากกรรมบังลงได้อย่างไรบ้างนะก็คือสั่งสมบุญให้มากอธิษฐานจิตให้บุญไปตลอดวิบากกรรมไม่บังลงนะในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีน้ำมีตอมีเรือนะภาพซ้ายมือเนี่ยภาพซ้ายมือเนี่ยน้ำจะลดตอจะบุดหรือจะติดตอนะอุปมาว่าน้ำเหมือนบุญต่อเหมือนบาปเรือเหมือนชีวิตเมื่อบุญลดลงบาปส่งผลชีวิตก็เจออุปสรรคส่วนภาพขวามือเนี่ยนะน้ำมันเยอะต่อมีอยู่ทำอะไรไม่ได้เรือก็แล่นไปเล่นมาสะดวกรับลื่นนะเหมือนคนที่มีบุญส่งผลอยู่บาปมีอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้นะชีวิตก็ราบลื่นนะเป็นวิธีการทำให้วิบากกรรมเบาบางลงด้วยการสั่งสมบุญให้มากเหมือนมีน้ำเยอะบาปมีอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ชีวิตก็ราบรื่นนะ